สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับมาดามเมาคิดถึงนะไม่ได้เจอกันนานเลยใช่ไหมคะกี่วันไม่รู้แล้วในคลิปนี้นะคะมาดามเมาก็จะมาแบบเฮ้ยมาเป็นคลิปแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่าเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนนะคะทาง Aida Beauty ได้ส่งเซตของขวัญที่ล่ำไม่ใช่ที่อลังการแล้วดีมากๆนะคะมาให้มาดามเมาก็คือ2ตัวนี้นะคะ Aida NanoTechCollagen Booster นะคะส่วนอีกตัวนึงเนี่ยก็จะเป็น Aida Nanotech Burn Booster นะคะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมด้วยกันทั้งคู่นะคะจริงๆแล้วมาดามเมาส์กิน2ตัวนี้มาก่อนที่เขาจะเอามาให้แล้วล่ะเพราะก่อนหน้านี้เขาจะมีการจัดงานเปิดตัวของ Aida Beauty ขึ้นมานะคะแล้วก็งานนั้นมาดามเมาส์ก็ได้ไปด้วยจำได้ปะจำได้ปะงานที่มาดามเมาส์ใส่ชุดเจ้าหญิงแบบเวอร์แต่งเต็มมากนี่ต้องขอเล่าเท้าขวานิดนึงไปงานเปิดตัวของ Aida มานะมาดามก็ได้ไปเจอกับพี่อ๋อยมานัสวินนะคะเป็นผู้บริหารตอนแรกอะที่เจอหน้ามาดามก็มองว่าเฮ้ยพี่อ๋อยสวยดีนะน่าจะอายุสักประมาณสัก40อะไรเงี้ยหุ่นยังเสียอยู่เลยหว่าอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าก็40ปะเนาะอะไรเงี้ยแต่พอขึ้นเวทีปุ๊บพิธีกรก็สัมภาษณ์ที่มาที่ไปพี่อ๋อยก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยพี่ก็ซิทอัพวันละ200วันละ200ก็แบบว่าดูแลตัวเองนู่นนี่นั่นกินอาหารที่ดีแล้วก็มีอาหารเสริม2ตัวนี้เข้ามาช่วยก็เลยเป็นที่มาของการสร้างแบรนด์ตัวนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็พิธีกรก็ถามว่าตอนนี้พี่อ๋อยอายุเท่าไหร่แล้วคะอย่างเงี้ยพี่อ๋อยเขาบอกว่าอ๋อตอนนี้อายุ50แล้วค่ะฉันแบบ50สวยแบบฉันแบบตกใจแบบตอนแรกนึกว่า40ถ้าบอกว่าประมาณ35ฉันก็เชื่อนะพอกลับจากงานนั้นน่ะทางแบรนด์เขาก็จะให้ตัวนี้มาด้วยนะคะมาลองกินมาดามเขาก็กินตั้งแต่ตอนนั้นจนวันนี้ทางแบรนด์ส่งนายแบบส่งคุณน้องนายแบบซึ่งแบบล้ำมากแล้วก็กล่องขนมแบบใหญ่มากเต็มกระบะนี่เลยนะแล้วก็ตัว2ตัวนี้มาให้มาดามเราก็เลยแบบว่ากินต่อเนื่องไปก็จะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะกว่าจะเข้าเรื่องได้ตัว Aida Nanotech Collagen Booster นะคะมันจะเป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่เสริมอาหารให้ผิวซึ่งตัวนี้เนี่ยคือทางแบรนด์เขาบอกมาว่าผลิตจากสารตั้งต้นของการผลิตคอลลาเจนนะคะไม่ใช่ตัวคอลลาเจนใหญ่ๆแต่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตคอลลาเจนที่ร่างกายเอาไปผลิตคอลลาเจนได้อีกทีนึงนะคะซึ่งตัวนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มอัตราการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายอะเนาะเพื่อที่จะให้ร่างกายมันดูแบบดูดีแล้วก็ดูแข็งแรงผิวพรรณสดใสผมแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายเล็บแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยส่วนอีกตัวนึงก็คือเป็น Aida Nanotech Burn Booster อันนี้เกี่ยวกับรูปร่างเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมีสารสกัดจากไคโตซานก็คือตัวเปลือกปูซึ่งมันจะดักจับพวกไขมันอย่างเงี้ยแล้วก็น้ำตาลแป้งเพื่อที่จะไม่ให้แบบไปเก็บสะสมเป็นไขมันส่วนเกินในร่างกายเราอะแล้วก็มันจะช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพของการเค้าเรียกอะไรประสิทธิภาพของการเผาผลาญด้วยเพราะในนี้มันมีแอลคาลินีนด้วยนะคะ2ตัวนี้ก็คือมาดามเมาส์กินมาประมาณกับ3เดือนแล้วนะคะอันนี้ความรู้สึกในการกินของมาดามเมาส์นะส่วนสำหรับตัวแรกตัว Aida Nanotech Collagen Booster เนี่ยรู้สึกว่ามาดามเมาส์รู้สึกว่าผิวอะชุ่มชื่นขึ้นอย่างแรกเลยคือผิวชุ่มชื่นขึ้นจับแล้วมันลื่นขึ้นนะคะความแห้งก้านเนี่ยก็ลดลงแล้วก็ริ้วรอยเล็กๆก็มันหายไปอันนี้คือทุกอย่างที่ฉันใช้เหมือนเดิมหมดนะคะสกินแคร์ยังทาเหมือนเดิมการทากันแดดยังเหมือนเดิมดูแลร่างกายผิวพรรณก็ยังเท่าเดิมหมดนะคะก็มีเพิ่มมาตัวนี้ผลที่ได้ต่างมาก็คือว่าผิวมันดูแบบเฮ้ยชุ่มชื่นขึ้นดูแข็งแรงขึ้นส่วนตัว Aida Nanotech Burn Booster อันนี้มาดามเมาส์ไม่ได้กินตัวนี้ตัวเดียวนะคือกินตัวนี้ถ้าวันไหนที่ตบะแตกคืออยากกินกาแฟอยากกินสตาร์บัคมากๆเลยมี1แถม1อะไรเงี้ยเดินวันนั้นเดินไปเจอแบบสตาร์บัค1แถม1แล้วก็ไปเจอร้านเค้กแบบโอ้โหแบบไม่จัดไม่ได้อย่างเงี้ยมาดามเมาก็จะหนีบอีตัวเนี้ยไปด้วยแบบอยู่ในกระเป๋าอ่ะ2ซองนะคะก็กินฉีกซองแล้วก็แบบเทใต้ลิ้นเงี้ยแล้วอมไปแป๊บนึงให้มันละลายแล้วก็กินขนมแต่เว้ยมันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ลดความอ้วนอันนี้คือเป็นการรักษารูปร่างของเราอ่ะมันต้องมีหลายๆองค์ประกอบอย่างมาดามเมาใช้ตัวนี้ในวันที่แบบไม่ไหวจริงว่ะเผลอแต่ตอนเย็นถามว่ามาออกกําลังกายมั้ยก็ต้องไปต่อยมวยอยู่ดีแกเพราะว่ามันก็ต้องเบิร์นออกอ่ะใช่ป่ะแล้วมันไม่ใช่เผลออย่างงี้ได้ทุกวันนะ มันเป็นแบบเอ้ยไม่ไหวจริงๆอย่างเงี้ยก็จะมีตัวช่วยตัวนี้อยู่ในกระเป๋านะคะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่คิดว่าเฮ้ยกิน Aida Nanotech Burn Booster แล้วแบบโอ้ฉันจะกินอะไรก็ได้ไม่อ้วนแน่นอนดิฉันขอบอกไว้เลยว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดที่ทำได้แบบนั้นแกไม่สนับสนุนให้ทุกคนคิดว่าเฮ้ยมันมียาที่ทำให้เราผอมสวยโดยที่ไม่ได้ออกกำลังกายมันไม่มีค่ะใช่ปะมันไม่มีหรอกเนาะซึ่ง2ตัวนี้นะคะมาดามเมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้ชีวิตอาจจะทำให้ชีวิตของสาวๆที่มีไลฟ์สไตล์เร่งรีบเนี่ยใช้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างเรื่องการแบบ
สกินแคร์นู่นนี่นั่นเนี้ยเราทำปกติอยู่แล้วแต่ผู้หญิงเดี๋ยวนี้ออกไปทำงานมันก็ต้องเจอมลภาวะถูกปะเจอมลภาวะเจอแสงแดดเจอแบบควันรถเนี้ยทุกสิ่งมันเป็นสารก่ออนุมูลอิสระทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยก็มีตัวนี้เข้าไปช่วยก็ทำให้แบบว่าเฮ้ยผิวของเราดูแข็งแรงขึ้นถูกไหมในส่วนของตัวเบิร์นบูสเตอร์ก็ทำให้เราแบบว่าเฮ้ยถ้าอยากกินจริงๆก็มีตัวนี้ช่วยไว้ดักจับไปก่อนนะคะแล้วก็ไปออกกำลังกายเจ็บตะบักแตกบ่อยนะจ๊ะ ที่สำคัญก็คือว่าพวกอาหารเสริมที่มีคอลลาเจนส่วนใหญ่ถ้าเคลมว่ามีคอลลาเจนใช่ป่ะจะกินยากพูดเลยมันต้องชงน้ำหรือก็ตามแล้วมันจะเหม็นคาวค่ะแล้วเราก็ต้องแบบมีความกั้นใจต้องกินอะไรเงี้ยแต่ว่าตัว2ตัวนี้คือกินง่ายๆมากแค่แบบฉีกซองเงี้ยแล้วก็แบบเทใต้ลิ้นแล้วก็อมมันก็จะเป็นแบบเหมือนนมรสสตรอเบอรี่แล้วก็นมรสคุกกี้แอนด์ครีมซึ่งแบบกินง่ายมากวันละมากกว่าวันละ2ซองก็ได้มันเหมือนขนมแกมันแบบง่ายว่ามีอย่างยาก วันละมากกว่าวันละ2ซองก็ได้เงี้ยดิฉันก็เลยมีความประทับใจในตัวหนังเพราะว่ามันแบบมันไม่ทำให้ชีวิตเรายากขึ้นนั่นเองนะคะก็ถือว่าชอบมากอ่ะนั่นแหละมาดามาก็เลยแบบว่ามาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมของตัว Ida Nanotech Collagen Booster กับ Ida Nanotech Burn Booster นะคะก็คือกล่องเนี้ยกล่องละ826บาทมี10ซองนะซองนึงประมาณ3กรัมค่ะแกราคาเท่ากันมันจะมีข้อบ่งชี้สำหรับผู้ใช้งานอยู่ข้างๆกล่องก็บอกว่าคนที่แพ้อาหารทะเลไม่ควรกินนะคะตัวนี้อันนี้บอกไว้ก่อนเผื่อใครที่แบบเฮ้ยมีอาการแพ้จะได้แบบรู้เอาไว้นะคะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะคะทาง Ida Beauty ด้วยนะคะที่ว่าส่งตัวนี้มาให้มาดามมาลองกินอร่อยเหมือนขนมเลยอ่ะคิดยังไงอ่ะคุณอ๋อยสำหรับคนที่เข้ามาเจอกันแล้วยังไม่รู้จักกันนะคะก็สามารถเข้าไปดูผลงานเก่าใหม่ของมาดามเมาได้ที่ www.beautymousy.com นะคะแล้วก็ใครที่ชอบสาระดีแล้วก็มีความสวยอยู่บ้างอย่างนี้นะคะสามารถ subscribe เป็น family เดียวกันได้ที่ youtube.com/beautymousy นะคะโอ้แต่ถ้าเกิดว่าอยากคุยกันเนี่ยมาดามเมาขออนุญาตแนะนำว่าให้เป็กเมาส์มอยหอยสังกันได้ที่แฟนเพจนะคะคือ beauty mousy fan page นั่นเองเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยตอบเร็วมากกว่าทาง youtube หรือทางเว็บไซต์นะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวไปด้วยค่ะคลิปนี้มาดามเมาส์นะคะขอลาไปก่อนก็หวังว่าอาจจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยกับคนที่กำลังแบบเล็งๆพวกอาหารเสริมพวกนี้อยู่หรือมีความสนใจในตัวของ Ida Beauty อยู่เนี้ยแล้วรอหารีวิวดูเนี้ยก็หวังว่ารีวิวนี้จะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ ลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย